ไบวชิรวิทย์จัดแฟนมีตติ้งท้ายปลายปีสำหรับไบรท์โฮมปาร์ตี้ไบรท์เดอะเฟิร์สแฟนมีตติ้งพรีเซนเต็ดบายลาซาด้าแฟนมีตเดี่ยวครั้งแรกของไบวชิรวิทย์ชีวอารีโดยคลาวเก้าเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดบ้านต้อนรับแฟนๆในปาร์ตี้สุดโฮมมีเต็มอิ่มไปด้วยเสียงดนตรีกับเหล่าดีเจพร้อมหลากหลายกิจกรรมที่จัดเต็มทุกความบันเทิงนะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ออกสตาร์ทงานนี้ใบขอเวลคัมในงานแฟนมีตครั้งนี้โดยเพลงลองรันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตและการเดินทางของไบที่อยากให้ทุกคนเดินทางไปด้วยกันไบกล่าวว่าผมอยากมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกว่าชีวิตมันยากรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันมีคนที่ไม่เข้าใจหรือเจออุปสรรคมากมายขอให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้คุณเวลาที่ฟังเพลงนี้ขอให้คิดว่าผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะผมตั้งใจทำเพลงนี้มาเพื่อสิ่งนั้นจากนั้นมาซึ้งกันต่อด้วยเพลงดาวหางฮันเล่เพลงโฮมเพลงโรแมนติกความหมายดีฟีลลิ่งเวลาที่อยู่กับคนที่รักเหมือนเราได้กลับบ้านต่อด้วยเพลงเลิฟเวอร์บอยจากนั้นไบขอเปิดตัวแนะนำวงครอบครัวซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเป็นศิลปินโดยเพลง Wonderful Tonight เป็นเพลงที่เคยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแถมด้วยรักแรกพบอีกหนึ่งเพลงที่ชื่นชอบเป็นพิเศษต่อเนื่องกันด้วยเพลงพูดไม่คิดที่พี่ชายอย่างก๊อฟเอฟฮีโร่กระโดดขึ้นเวทีมาร่วมฟีเจอริ่งและจังหวะที่ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันหนักมากเมื่อเปิดตัวกราฟคณาวุฒิในมุมห้องนอนกับเพลง Sad Movie เรียกว่า Energy ยังไม่มีหมดใบชวนทุกคนมาโยกกันต่อในเมดเล่เพลงสนุกๆในเพลงยับ Don't Let Me Down จำเก่งจำเลยรัก The Rapper Super Saiyan Mirror Mirror Gummy Yummy Why You So Serious รีมิกคนไทยบินได้ยันเช้ารีมิกซ์ธาตุทองซาวและปิดท้ายด้วยเพลงที่ทำให้ไบได้รู้จักกับทุกคนมากขึ้นในเพลงใกล้เข้ากันดีระหว่างทางเรียกว่าเป็นแฟนมีตติ้งที่ทำให้แฟนๆเต็มอิ่มจุใจได้สัมผัสถึงตัวตนของไบอย่างใกล้ชิดสุดๆโดยมีเพื่อนๆในวงการไม่ว่าจะเป็นต่อธนภพออลลี่เจนนี่ปานันและนานิมาให้กำลังใจไบแบบติดขอบเวทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไบรท์โฮมปาร์ตี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบีไบรท์ทีวีซีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลาวด์ 9Nคนล้มมา 3-4 ปีอาจารย์โอเล่เผยปีเศรษฐีตั้งตัว4ปีชงครับเฮงผัวต้องรู้รับมือปีมังกร67ปีหน้าต้นร้ายปลายดี4ปีชงครับเฮงผัวต้องรู้อาจารย์โอเล่เผยปีเศรษฐีตั้งตัวคนล้มมา 3-4 ปีเตรียมตัวเลยทั้ง12ปีนักสัตว์รับมือปีมังกร2567อย่างไรเช็คดวงตรวจกรรมนักส่องกรรมคนดังอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเผยในรายการคนดังนั่งเคลียร์ล่าสุดในตอนหนึ่งถึงเรื่องปีชงในปีมังกรปี2567ปีมังกรปีมะโรงงูใหญ่มีปีไหนชงบ้างว่าตามตำราจะมีปีชงคักเฮงผัวปีชงหรือชงคือเลวร้ายสุดๆการเงินการงานความรักสุขภาพเงินไม่เข้าต่างๆได้แก่ปีจอสุขภาพก็ต้องระวังดวงความรักระหองระแหงถึงเลิกราการงานก
การเงินแห้งไปหมดต้องระวังการแก้เคล็ดโบราณเรื่องสุขภาพต้องทำบุญด้วยโลงศพผ้าขาวให้เตรียมใจรับความทุกข์ลองย้ายสถานที่เปลี่ยนห่วงจุ้ยจัดที่นอนที่อยู่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อช่วยเรื่องสุขภาพอย่าห่างเรื่องสวดมนต์ไหว้พระปีคักหรือคักตัวเองคือปีมะโรงเหนื่อยแล้วยังเหนื่อยต่อปีที่แล้วงานเก่ายังเคลียร์ไม่ลงตัวปีนี้ทะลักออกมาอีกปีเฮงคือปีมะแม่บุญเก่ากรรมเก่าความชั่วที่ทำมาอยู่ที่ว่าอะไรจะมาสนองตอบลักษณะนี้หมายถึงทุกขลาภการแก้เคล็ดอาศัยบารมีเศรษฐีนวโกฏหรือเศรษฐีทั้ง5หรือขึ้นเหนือไปวัดพระบาท400ปีผัวเกิดจากสุขภาพกายสุขภาพจิตบางคนซึมเศร้าก็มีคือปีฉลูไม่ป่วยกายก็ป่วยใจอยู่ดีๆนั่งเศร้านั่งเหงาโทษตัวเองอยู่ดีๆหงุดหงิดเกรี้ยวกราดทั้งที่ไม่เคยเป็นโดยทั้ง12ปีนักสัตว์ต้องทำอะไรรับปีมังกรบ้างนั้นอาจารย์โอเล่บอกว่าหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาห้ามประมาทชีวิตวัดที่มีพลังกลางเมืองแนะนำวัดโคหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอยากให้กำลังใจคนมีศีลธรรมประจำใจไม่ว่าศาสนาไหนเรามีหลักธรรมคำสอนนำทางไม่ต้องกลัวทุกอย่างเกิดที่จิตและการกระทำของเราปีหน้าต้นร้ายปลายดีหลังจากวันที่21เมษายนดวงชะตาเมืองจะค่อยๆเริ่มต้นดีๆขึ้นทุกไม่ได้นานสุขไม่ได้นานเป็นสัจธรรมให้รู้ไว้ว่าปี67เป็นปีเศรษฐีตั้งตัวคนที่ล้มมาแล้ว 3-4 ปีนักสัตว์ทั้งหลายที่ล้มมาแล้วปีนี้อดทนสักนิดเศรษฐีจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีจะกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีจะกลายเป็นอัครมหาเศรษฐีด้วยกันทั้งหมดหลังสงกรานต์จับตานางสงกรานต์ทำนายว่าอย่างไรตามความเชื่อคนไทยที่สร้างบุญสร้างกุศลคลิปรายการล็อกวันสถานที่แล้วศึกบัวขาวปะทะปาเกียว The Match of THAFอดีตแชมป์มวยโลก8ที่กัดรุ่นชาวฟิลิปปินส์ซึ่งมีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่21กรกฎาคม66โดยยังไม่ได้ระบุวันและเวลาจัดการแข่งขันล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าวินิตเลิศรัตนชัยบอสใหญ่บอเฟรชแอร์เฟสติวัลผู้จัดการแข่งขันได้ล็อกวันแล้วคือวันเสาร์ที่วันที่20เมษายน2567ที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าไฟนี้จะมีมูลค่าราว25ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ867ล้านบาทซึ่งคาดกันว่าบัวขาวจะรับทรัพย์มหาศาลโดยก่อนหน้านี้ในการชกไฟล่าสุดในศึก BKFC กับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนั้นมีการยืนยันว่าบัวขาวรับค่าตัวกว่า20ล้านบาท